ประดับเพื่อนสีตัวแสบครับทำงานบ้านด้วยความไฮเทคแบบนี้ครับมันก็มาคับได้เหมือนรถกันแหละครับปาดเก็บได้หมดโอ้โหมือจะยาวไปไหนครับเนี่ยโอ้โหโอ้ได้ครับได้ครับกลับไปครั้งกับการลุ้นชิงโชครับโทรศัพท์ไปใช้ฟรีๆซึ่งครั้งนี้มีมาแจกถึง20เครื่องเลยครับคราวนี้เป็นรุ่น Umidigi A3 นะครับวิธีการง่ายๆครับแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอของผมจะเข้ามาในหน้านี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนหาเข้ามา20วินเนอร์ครับกดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็ทำตามที่เขาบอกต่างๆครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเพิ่งเข้ามาครั้งแรกต้องเข้าไปใน AliExpress และใส่สินค้านี้เข้าในรถเข็นก่อนนะครับถึงจะสามารถทำเควสได้วิธีการนั้นง่ายนิดเดียวครับก็กดไปตามที่เขาบอกครับหรือถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอก็ที่ใต้วิดีโอผมมีอีกลิงก์นึงครับกดเข้าไปตรงนั้นก็ได้ครับพอเข้ามาในหน้าเว็บแบบนี้แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างคำว่า Add to Cart นะครับพอกดแล้วมันยังไม่ใส่ครับมันต้องเลือกก่อนครับให้เราเลือก Pre-sale แล้วก็เลือกสีครับเห็นไหมครับมันจะมีสีเทาสีทองเลือกสีเทาแล้วกันนะครับกด Add to Cart ปุ๊บนี่คือเรียบร้อยครับเข้าไปอยู่แล้วขอเพื่อนๆโชคดีเป็น1ใน20ที่ได้โทรศัพท์ไปใช้ฟรีๆนะครับสวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับของสุดเจ๋งวันนี้ตั้งตระหง่านอยู่ตรงนี้แล้วครับให้ดูเลยครับนี่สุดยอดครับดูจากรูปก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรครับมันคือไม้ถูพื้นแบบที่มีรีโมทบังคับครับโอ้โหขอบคุณฟ้าขอบคุณสวรรค์ที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับมันคือของที่ตอบโจทย์พ่อบ้านปี2018อย่างผมมากๆครับแน่นอนครับระดับเพื่อนซีตัวแสบครับจะทำงานบ้านธรรมดามันไม่ได้ครับต้องทำงานบ้านด้วยความไฮเทคแบบนี้ครับอันนี้นะครับได้มาจากการช้อปปิ้งออนไลน์ครับคือผมนะครับว่างๆผมจะชอบดูเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเรานะครับผมก็เลยได้เจ้าสิ่งนี้มาในราคา300กว่าบาทเท่านั้นครับโอ้โหสุดยอดครับทีนี้ครับเราต้องมาลองใช้กันดูครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับผลมันจะออกมาโอเคหรือเปล่าน่าพอใจหรือเปล่าผมสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเรามาแกะกันดูก่อนดีกว่าครับว่าข้างในมันมีอะไรมันให้มาหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับไปมาครับลองแกะกันดูเลยดีกว่าครับหน้าตาข้างในของมันครับว้าวนี่ครับนี่ก็เป็นเหมือนไม้ม็อบถูพื้นนั่นแหละครับแล้วก็นี่เป็นนี่ตัวแปลงของเราครับตัวที่เป็นหุ่นยนต์ของเรานะครับเป็นโอ้โหมองอย่างนี้นี่มันรถบังคับวิวชัดๆเลยครับโอ้แต่ว่าเอามาครอบเป็นไม้ถูพื้นครับโอ้ไอเดียคนคิดนี่ใช้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็นี่ก็เป็นรีโมทครับเดี๋ยวครับด้านนี้ก็นี่ขึ้นลงอันนี้ก็ซ้ายขวาแค่นั้นโอ้เจ๋งครับเจ๋งครับนั่นคือว่าเราจะต้องแกะอันนี้ใส่ยังไงเอาตัวมือตัวไหนนี่โอ้โหนี่นี่คู่มืออยู่ในกล่องนี่โอ้โหโอ้คู่มือจะยาวไปไหนครับเนี่ยโอ้โหว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับต้องศึกษาให้หมดครับถึงวิธีการใช้วิธีการติดตั้งครับเนี่ยแหละก็เป็นผ้าที่ใส่เนี่ยมันก็เป็นตัวติดตุ๊กแกอย่างงี้นะครับก็แปะรอบๆเข้าไปเนาะมาเดี๋ยวผมลองประกอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเลยเดี๋ยวลองมาใช้กันดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับน่าจะต้องใช้ฐานเนาะเหมือนเป็นรถบังคับวิทยุถ้าเราใช้ทั้ง2เลยแหละเดี๋ยวนะนี่ครับตรงนี้ครับโอ้ my god พระเจ้าช่วยครับใช้ฐานขนาด 2A ทั้งหมด6ก้อนครับ6ก้อนโอ้โหใช้ที่ตัวแปลงนี่4แล้วก็ใช้ตัวรีโมท2นะครับโอ้โหคือว่าเปลืองใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็น่าสนุกครับลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาประกอบให้เสร็จก่อนนะครับแล้วมาดูกันอันนี้ครับหลักในการประกอบของแบบนี้ทุกอย่างนะครับใส่ฐานแล้วอย่าเพิ่งรีบปิดอย่าเพิ่งรีบขันน็อตครับลองดูก่อนครับอันนี้ปุ่มที่ออนเปิดแล้วนะครับอันนี้ลองใช้ดูครับอย่างเงี้ยคือได้เห็นไหมถ้าอย่างงี้ได้โอเคอย่างงี้เราก็ค่อยขันน็อตเข้าไปนะครับจำไว้นะครับทุกอย่างที่ทำแบบนี้ลองก่อนครับโอเคเสร็จสับแล้วครับลองดูคร่าวๆกันก่อนนะครับก่อนที่ไปทดลองใช้บนพื้นที่สกปรกจริงๆนะครับดูครับโอ้นะครับคือมันก็บังคับได้เหมือนรถนั่นแหละครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเอาไปเลยไปถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองที่พื้นสกปรกของเต็มๆดูดีกว่านะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับครับตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้แค่การเล่นเกมนะครับเป็น3ด่านนะครับนี่ตรงนี้ด่านแรกนี่ครับคือจะเป็นของง่ายๆหน่อยของแบนๆของกับพื้นนะครับอันที่2นี่จะเป็นเหมือนของชิ้นใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมขยับกล้องตามนะครับด่านที่3นู่นครับจะเป็นของชิ้นปานกลางครับแต่ว่าเยอะหน่อยลองดูว่ามันประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับลองที่ด่านแรกก่อนครับของชิ้นเล็กๆบางๆครับลองดูครับกวาดเก็บไปหมดเก็บไปอ๋อเก็บไปผมว่าผมจะพยายามเคลียร์ให้จอว่างแล้วกันนะปึ๊บเก็บออกข้างไปเราไม่สนอะไรตอนนี้
ไปไหนกันครับอย่าพึ่งสิเอาทีละอันทีละอันผมว่าเราไปด่าน2กันดีกว่าครับไปด่านที่ของแข็งหน่อยดีกว่าครับนี่มาที่ของชิ้นใหญ่เลยครับดูว่าเป็นยังไงครับโอ้ได้ครับได้ครับถือว่าพลังแรงสูงแค่ไหนอ้าวดันไม่ไปแล้วดันไปดันออกไปได้ออกไปเอ้ยอย่าหยุดดิอย่าดับสิดันออกไปให้หลุดจอไปออกไปไปเอ้าคือผมว่าถ้าเกิดผมก้มหยิบเก็บแบบปกติป่านี้คงเสร็จไปนานแล้วครับแสดงว่าอันนี้ไม่ผ่านนะครับเก็บของเล่นอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับโอ้ยแต่ก็อย่างว่าครับอันนี้มันเหมือนเป็นพรมเช็ดน้ำซะมากกว่าครับลองเอาน้ำมาพรมดูก่อนครับว่าเช็ดแล้วจะสะอาดหรือเปล่านะครับไปเปลี่ยนอันนี้ตรงนี้เริ่มไม่เอามาตรงนี้ดูกันนะครับผมหยดน้ำไว้ก็เยอะพอสมควรนะครับคือถ้าเหยียบเปียกครับอย่างนี้ดูกันว่าไอ้เจ้าไม้ถูพื้นบังคับนี้มันจะเช็ดสะอาดหรือเปล่านะครับมีแววฮึบรอบ3นะครับดูว่ากี่รอบจะสะอาดอ่ะไม่ได้เรื่องนะครับเห็นที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับมันไม่ค่อยไปครับไม่มีแรงเดินแล้วพื้นก็ไม่ได้สะอาดขึ้นเลยครับไม่ก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับดูครับอันนี้คือการรีวิวของชิ้นแรกสุดนะครับที่ผมทดลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันแย่ครับมันห่วยแตกมันแบบนี่ผมเสียตังค์ซื้อ300 กว่าบาทเพื่อนี่เช็ดพื้นยังไม่สะอาดเลยดูมันเป็นผ้าสมบูรณ์ซะพื้นไม่สะอาดเก็บของเล่นก็ไม่ได้นี่แค่ตอนนี้ผมมาขับไปดูมันยังแบบเอื่อยมากอ่ะคิดดูดิเนี่ยหูนี้เช็ดก็ไม่สะอาดเนี่ยนะรอบผมพูดไปผมก็จะขับไปเรื่อยแล้วกันดูซิว่ามันจะสะอาดไหมนะเอาไปอีกอัตโนมืออ่าโอเคไปหน่อยนั่นแหละเป็นอย่างนี้นะดูไม่โอเคครับไม่ผ่านไม่โอเคแบบแย่มากเลยครับถ้าใครเห็นของชิ้นนี้แล้วคิดจะซื้อคิดดีๆครับดูครับดูไปดูผมเลยครับเครียดนะครับเครียดผมเครียดนี่ผมกะว่าจะมาเป็นอุปกรณ์ชิ้นโปรดของพ่อบ้าน2018นะครับเจออย่างนี้ไปเหมือนเดิมครับสรุปก็ต้องทำงานบ้านเองเหมือนเดิมกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเก็บของเล่นลูกเหมือนเดิมครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยโหยนะครับการรีวิวนี้ถือว่าเฟลนะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์มาแล้วกันนะครับเจอของราคาถูกมากๆเกินไปหรือว่าของจะกินของอะไรก็ต้องดูดีๆนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับราคามันยังสมเหตุสมผลเสมอครับวันนี้ก็เท่านี้การรีวิวเฟลครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกที่ผมเฟลนะครับในการรีวิวของจริงๆครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ55 Infinity ครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาลงใหม่เพื่อนๆจะได้รู้นะครับและอื่นๆที่น่าสนใจตรงนี้แหละตรงนี้นะครับชอบอะไรก็ดูเลยครับวันนี้ผมไปเผามันทิ้งก่อนดีกว่าครับเฮ้ยใช้แล้วหัวร้อนเลยทีนี้ไปนะครับสวัสดีครับ